Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสร้างการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง Self Esteem ให้กับลูกในวันที่สังคมมี Empathy น้อยลงในสังคมที่เต็มไปด้วยคำว่าต้องเก่งที่สุดต้องดีที่สุดส่งผลให้การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความพยายามเพื่อให้ได้เป็นที่ยอมรับกับคนในสังคมจนลืมไปว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราพอใจโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับชื่นชมจากคนอื่นแน่นอนค่ะว่าเราหลีกเลี่ยงความกดดันเหล่านี้ไม่ได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างเกราะที่แข็งแกร่งให้ตัวเองผ่านการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self esteem จะช่วยลดผลกระทบต่อจิตใจได้ไม่น้อยเลยซึ่งการสร้างการมองเห็นคุณค่าในตัวเองนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองนะคะแต่ต้องได้รับการสร้างและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูความรักและการมีแบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่และคนในครอบครัวค่ะวิธีสร้างการมองเห็นคุณค่าในตัวเองให้กับเด็กๆนะคะวิธีที่1ค่ะให้ความรักและเวลาคุณภาพกับลูกตั้งแต่เกิดเริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้ลูกอย่างจริงใจไม่มีเงื่อนไขและยอมรับในทุกอย่างที่ลูกเป็นรวมถึงพร้อมตอบสนองความต้องการทางกายและทางใจให้กับลูกค่ะวิธีที่2ฝึกให้ลูกช่วยเหลือเรื่องเล็กๆของตัวเองเมื่อเด็กๆสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีพวกเขาจะสามารถพัฒนาการรับรู้ความสามารถในตัวเองจนกลายเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ในที่สุดวิธีที่3ค่ะให้เด็กมีส่วนร่วมภายในบ้านเริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆนะคะอย่างงานบ้านเพราะสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งแรกในชีวิตของลูกเลยก็ว่าได้ซึ่งข้อดีของการทำงานบ้านไม่เพียงแค่ทำให้ลูกเห็นคุณค่าของตัวเองที่มีต่อคนในบ้านนะคะยังเป็นการฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบอดทนอดกลั้นคือทำงานบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะออกไปเล่นและยังเป็นการที่ทำให้เขารู้จักดูแลช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วยค่ะมาดูความสำคัญของการมองเห็นคุณค่าในตัวเองกันนะคะการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยจะทำให้เราพอใจในการใช้ชีวิตของตัวเองช่วยให้มั่นคงยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เราเชื่อช่วยให้เราไม่หวั่นไหวต่อแรงกระทบด้านลบจากผู้อื่นเมื่อเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะอยากทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นส่งผลต่อการมองเห็นคุณค่าในตัวเองไปสู่ผู้อื่นค่ะครอบครัวเป็นสังคมแรกนะคะที่ลูกจะได้เรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่และการสั่งสอนด้วยความเมตตาด้วยความรักจะช่วยให้ลูกออกไปเผชิญสังคมภายนอกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก